สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงถอดสกาวนะคะช่วงที่2ของรายการพบหมอรามาค่ะรับช่วงต่อจากเตอรี่นะคะและสำหรับถอดสกาวคุณผู้ชมอยู่กับเกมจิรายุจูทาพุทธินะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการนั่นเองนะคะแล้วก็เช่นเคยไม่ได้โทรศัพท์ของเราขึ้นให้บนหน้าจอ023547104-5นะคะมี2หมายเลขนะคะลงท้ายด้วย4แล้วก็ลงท้ายด้วย5โทรหมายเลขไหนไม่ติดก็สลับเบอร์โทรดูกันได้เลยนะคะเอาล่ะแล้ววินาทีนี้นะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรมาได้เลยค่ะถามได้นะคะทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะไปต้อนรับอาจารย์หมอของเราค่ะพร้อมตอบทุกคำถามแล้วนะคะอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์นายแพทย์นพพรอภิวัฒนกุลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับนี่นะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะจ๊ะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยแล้ววันนี้เนี่ยเน้นย้ำๆไปที่เรื่องของสุขภาพเด็กก็ได้นะคะการเลี้ยงดูการอบรมการเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะให้วัคซีนนะคะหรือว่ามีคำถามมาบ่อยว่าน้องถ่ายไม่ค่อยออกทำยังไงดีเราก็มีทางออกให้วันนี้ได้ทั้งเด็กได้ทั้งผู้ใหญ่ถูกต้องค่ะอ่ะงั้นเราไปประเดิมคำถามที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆกันก่อนก็แล้วกันนะคะจ้ะคุณผู้ชมท่านนี้ค่ะเขียนผ่านทางแฟนเพจของเราเข้ามาถามนะคะว่าลูกชายอายุ5ขวบนะคะตอนจะเข้านอนมักจะมีอาการไอแขกๆบ่อยมากๆไอจนอ้วกก็มีนะคะหรือไม่ก็จามใหญ่จามใหญ่เลยนะคะมีน้ำมูกไหลด้วยเป็นทีนึงเนี่ยก็จะเป็นนานๆเลยไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงดีนะคะว่าจะไปซื้อเครื่องฟอกอากาศมาไว้ในห้องนอนจะดีหรือเปล่าอยากจะให้คุณหมอเนี่ยแนะนำหน่อยครับไม่ได้แนะนำเครื่องปรับอากาศนะคะอาจารย์แนะนำเรื่องของสุขภาพว่าจะทำยังไงดีนะคะฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเฉพาะตอนกลางคืนก่อนนอนใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายในห้องนอนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นจากอย่างอื่นเนี่ยก็น่าจะเป็นทั้งวันนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนจะนอนเนี่ยก็คงจะสิ่งแวดล้อมในห้องนอนอาจจะไม่เหมาะสมทำให้น้องเขาเกิดอาการแบบระคายเคืองนะครับสิ่งที่เจอบ่อยก็คือบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทาแป้งให้น้องในห้องนอนนะครับแล้วฝุ่นแป้งมันก็จะยังอยู่นะครับแล้วถ้าเด็กบางคนเขาเกิดแบบเซนซิทีฟนะครับเขาก็จะมีอาการแบบนี้ครับไอเยอะน้ำมูกไหลจามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่อยากซื้อเครื่องปรับอากาศไอ้เครื่องฟอกอากาศครับก็ลองปรับสิ่งแวดล้อมดูก่อนนะครับไม่ทาแป้งในห้องนะครับบางคนไม่แน่ใจบางคนเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปนอนด้วยก็ต้องไม่เอานะครับแล้วก็เวลาทำความสะอาดห้องเนี่ยแนะนำว่าควรจะแบบใช้วิธีเช็ดนะครับถ้ายิ่งปัดกวาดเนี่ยฝุ่นมันจะฟุ้งแล้วพอนอนแล้วมันก็จะลงมานะครับแล้วก็ที่นอนเนี่ยก็แนะนำให้ทำความสะอาดนะครับอย่างน้อยสักอาทิตย์ละ1ถึง2ไม่ใช่อาทิตย์ละ1ถึง2ครั้ง1ถึง2อาทิตย์ต่อครั้งนะครับปักหมอนผ้าปูที่นอนผึ่งแดดนะครับน้องบางคนจะต้องมีตุ๊กตาไปนอนด้วยก็ต้องเอาไปซักทำความสะอาดด้วยอันนี้นี่ต้องระวังนะคุณเกมตุ๊กตาจะเป็นขนไงขนหิวนอนเต็มที่ห้องนอนเลยนะครับครับผมก็อาจจะเป็นที่ซุกซ่อนของไรฝุ่นได้ใช่ครับแล้วก็ฝุ่นอื่นๆนะครับผมว่าลองแก้พวกนี้ดูก่อนอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงเครื่องฟอกอากาศก็ได้ครับเครื่องฟอกอากาศของเกมเคยใช้ไหมยังผมเคยใช้นะเป็นไงบ้างคะมึง คือมันก็มีรุ่นที่ที่เสียงเงียบก็มีใช่แต่เราก็ไม่รู้ไงอะไรที่เราไปซื้อเราก็ไม่รู้ว่ามันจะพอมันกลางคืนมันนอนแล้วนะจากที่มันคิดว่ามันจะเงียบไงมันกลับกลายเป็นเสียงดังแล้วทำให้เราแบบนอนไม่หลับอะไรแล้วทุกวันนี้ยังใช้อยู่ไหมคะตอนนี้เอาเป็นที่วางหนังสือ เอาเป็นที่วางหนังสือไปเรียบร้อย อย่างที่ยังดีที่สามารถใช้งานได้นะคะ ยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะ สุขภาพดีกันไปในช่วงนึงนะคะเอาละค่ะแต่ว่าตัดถามประสบการณ์อาจารย์นิดนึงรู้สึกว่ามันแตกต่างไหมในบ้านอาจารย์มีคนที่เป็นภูมิแพ้หรืออะไรยังไงอ๋อมีครับถึงซื้อมาคือลูกทั้งสองคนครับคือลูกทั้งสองคนเป็นภูมิแพ้ก็อย่างที่อาจารย์นพพรบอกครับก็คือต้องปรับเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในห้องนอนก่อนตุ๊กตาเมื่อก่อนเต็มห้องนอนของลูกเลยก็ต้องเอาไปไว้ห้องอีกต่างหากนะครับสำหรับให้ลูกไปเล่นนะครับเอาไว้มีอีกอันนึงเกมหนังสือด้วยครับพวกหนังสือเนี่ยใช่เพราะเราแบบมันก็จะมีฝุ่นสะสมไว้นะครับนี่ก็สำคัญคือปรับก่อนแล้วก็ผ้าปูที่นอนก็ต้องเปลี่ยนทุก1สัปดาห์นะครับหรือใครจะเปลี่ยนสัก2สัปดาห์ครั้งก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปรับแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดเรื่องของอาการของลูกๆได้นะครับไอ้ที่ฟอกอากาศถามว่าต่างไหมโดยส่วนตัวแล้วเอามาใช้แล้วเนี่ยมันอาจจะแบบทนกับเสียงไม่ได้ก็เลยไม่เห็นความแตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าเอามาใช้มันช่วยไหมครับอาจารย์
ก็มันขึ้นอยู่กับว่าจริงๆแล้วก็อาจจะพอช่วยได้บ้างนะครับเพราะว่ามันก็จะกรองพวกฝุ่นออกไปนะครับแต่ผมว่าไม่รู้ว่าดีขึ้นเพราะว่าเสียตังค์ไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าแล้วแต่ละบุคคลกันไปนะคะเพราะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีก็มีหลากหลายรูปแบบนะใครที่มีกำลังทรัพย์มีกำลังที่จะซื้อเนี่ยก็ซื้อกันไปแต่ว่าวิธีการเบื้องต้นง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์ก็อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกนะคะว่าก็ลองปรับนะสิ่งแวดล้อมภายในบ้านพักภายในห้องนอนโดยเฉพาะเคสของคุณผู้ชมท่านนี้ที่บอกว่าลูกเนี่ยมักจะเป็นตอนก่อนนอนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนก็ได้นะคะเอาละค่ะไปดูคำถามอื่นกันบ้างอ่ะฟังกันเพลินๆระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเรามีเจ้าหน้าที่รับสายหลังไมค์นะคะตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยรีบโทรเข้ามาค่ะ023547104-5นะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะจะเป็นโรคทั่วไปความดันโลหิตสูงนะคะ เรื่องของเบาหวานไขมันในเลือดไปตรวจสุขภาพประจำปีมาแล้วกังวลใจอ่ะเหล่านี้รีบโทรเข้ามานะคะบางทีอาจจะไม่ได้คุยกับคุณหมอเจ้าของไข้ก็มาถามกับคุณหมอของเราที่นี่ก็ได้นะคะมาดูคำถามที่เกี่ยวข้องกับความดันค่ะคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าอายุ34ปีอยากทราบว่าความดันต่ำเนี่ยเป็นโรคหรือว่าเป็นภาวะนะคะหนูเองเนี่ยมีความดันค่อนข้างที่จะต่ำคือเป็นมาแล้วตั้งแต่ปี2541นะคะตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีการวัดมาตลอดนะคะวัดได้โอ้บางครั้งเนี่ย84ตัวบน84ตัวล่าง56ครับโอ้โหนะคะหรือว่าอาจจะมี90ขึ้นไปอยู่บ้างสำหรับตัวบนนะคะแพทย์พยาบาลบอกว่า90ขึ้นไปแต่ไม่ถึง100ปกติดีแต่แพทย์พยาบาลบางคนบอกว่าต่ำหนูก็เลยสับสนนะคะแต่ก็มีอาการเวียนหัวบ้างนะคะแล้วความดันต่ำเนี่ยจะกระทบกับเส้นเลือดหลอดเลือดสมองหรือว่าหัวใจหรือเปล่าคะคุณหมอคำถามนี้ดีมากๆครับคำถามแรกเป็นโรคหรือเป็นภาวะคะอาจารย์คือโรคความดันต่ำไม่มีนะครับมีแต่ภาวะความดันต่ำนะครับแต่ต้องดูก่อนว่าภาวะความดันต่ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับแล้วส่งผลให้เกิดอาการหรือเปล่าเพราะในผู้หญิงวัย30นะครับแบบคุณเกมนะไปวัดความดันอาจจะได้ประมาณสัก 80-50 นะครับ หรือว่าจะเป็นเรื่องของ 90-60 นะครับถ้าไม่มีอาการอะไรก็เป็นภาวะปกติของผู้หญิงคนนั้นนะครับหรือเป็นบุคคลคนนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการคือลุกขึ้นแล้วหน้ามืดเวียนศีรษะอันนี้ค่อยมาว่าอีกทีนึงคืออาการเวียนศีรษะที่ท่านผู้ชมท่านนี้นะครับคือได้ฝากคำถามฝากผ่านมานะครับว่าต้องดูก่อนว่าเวียนศีรษะเนี่ยมันเป็นเวียนศีรษะแบบไหนนะครับถ้าลุกขึ้นแล้วหน้ามืดนะครับหรือว่า เกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนท่าทางแล้วหน้ามืดเวียนศีรษะอันนี้อาจจะเกี่ยวกับความดันที่ต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนเพราะในบางคนเนี่ยความดันเขาก็ต่ำอย่างนี้มาอยู่เรื่อยโดยที่เขาไม่มีอาการแล้วก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตของเขานะครับถามว่ามีผลกับหัวใจและหลอดเลือดไหมนะครับปกติถ้าเกิดว่ามันเป็นปกติของเขาเขาว่าไม่มีผลอะไรความดันสูงอีกซะต่างหากที่ทำให้เกิดหลอดเลือดหัวใจใช่ครับหัวใจต้องทำงานหนักเกิดหัวใจล้มเหลวนะครับเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองทนไม่ไหวเกิดเส้นเลือดสมองแตกเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองแตกอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับที่เรารู้จักกันนะครับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างอาการที่น้องบอกนะคะสมมติว่าอาจจะเข้าข่ายนะคะอาจารย์ว่าความดันต่ำเนี่ยมีวิธีการรักษาไหมคะอาจารย์เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้เป็นโรคนะครับแล้วก็เกิดจากภาวะความดันต่ำต้องดูก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับนะคะอาจจะมีสาเหตุที่แฝงอยู่อย่างเช่นอะไรได้บ้างคะอาจารย์ที่เจอบ่อยเราจะเจอในผู้สูงอายุไม่ได้เจอในวัย30อย่างนี้ผู้สูงอายุก็คือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วทานยาลดความดันแล้วมันต่ำลงจนเกินไปก็จะทำให้เวียนศีรษะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงอายุน้อยแล้วก็ลุกขึ้นแล้วหน้ามืดมีเรื่องของความดันต่ำมาเกี่ยวด้วยอาจจะเกิดแล้วต้องแบบต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับให้ปริมาณเลือดไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอนะครับแล้วดูว่าสัมพันธ์กับภาวะอื่นไหมเช่นการพักผ่อนเป็นยังไงนะครับนะอาจจะพักผ่อนน้อยหรือเปล่าความดันก็อาจจะต่ำเป็นรายวันนะคะไทรอยที่ไม่ใช่ชนิดไทรอยเป็นพิษอีกชนิดหนึ่งเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ที่ความดันจะต่ำขนาดนี้ค่ะคือด้วยปกติไทรอยเขาเนี่ยเขาจะไปยุ่งกับหลายอวัยวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่ได้มาเรื่องของความดันต่ำอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องของน้ำหนักถ้าสมมติว่าไทรอยต่ำนะครับไทรอยต่ำก็จะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเบื่อหน่ายเฉื่อยชานะครับก็จะมีอาการอย่างอื่นเข้ามานะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความดันซะอย่างเดียวนะครับ
คะก็เดี๋ยวลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าพักผ่อนน้อยไปหรือเปล่าดื่มน้ำน้อยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าปรับตัวเองแล้วไม่ดีขึ้นก็ยังไงมาพบคุณหมอหาสาเหตุให้แน่ชัดกันก่อนดีกว่านะคะไปที่สายคุณพลอยค่ะคุณผู้ชมค่ะระหว่างนี้นะคะเรามี2เบอร์นะคะขึ้นให้บนหน้าจอนะคะ023547104-5โทรเบอร์ไหนไม่ติดลองกดอีกเบอร์นึงดูได้นะคะไปที่คุณพลอยจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยค่ะฮัลโหลค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะข้าจะปรึกษาเรื่องมะเร็งเต้านมหน่อยอะค่ะค่ะคือมันอาการมันคือเราจะรู้ได้ยังไงอะค่ะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมใช่คือหนูจับแล้วเหมือนแบบเป็นก้อนๆเล็กๆแต่ว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงอะค่ะครับคุณพลอยอายุเท่าไหร่นะครับ26ปีค่ะ26ปีแล้วคำได้แล้วเหมือนมีก้อนที่เต้านมใช่ไหมครับใช่เป็นก้อนเล็กๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วลักษณะผิวหนังที่เต้านมเป็นยังไงบ้างครับไม่เป็นยังไงครับเป็นเหมือนเดิมก็เป็นปกติใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีอาการอื่นร่วมด้วยไหมครับมีน้ำนมไหลไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมครับค่ะคือปกติถ้าเกิดมะเร็งเต้านมนะครับก็จะคำได้เป็นก้อนนะครับลักษณะเขาก็อาจจะมันแข็งแล้วก็ขยับขยื่นไม่ได้แล้วผิวหนังมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ทางนี้ถ้าเกิดว่าคำได้แล้วเนี่ยแล้วสงสัยกังวลใจจริงๆนะครับแนะนำให้ไปพบคุณหมอนะครับนะให้คุณหมอเขาช่วยคำและช่วยยืนยันดูสักนิดนึงนะครับว่าก้อนนี้เนี่ยเป็นก้อนอะไรกันแน่ร้ายแรงหรือเปล่านะครับแค่คำเฉยๆก็รู้ใช่ไหมคะไม่ต้องใช้เครื่องใช่ไหมคือคำดูเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าสงสัยยังไงก็อาจจะต้องทำเรื่องของอัลตราซาวด์นะครับต่อไปนะครับนะแต่จะฟังดูแล้วไม่น่ากังวลว่าจะเป็นมะเร็งนะครับแต่ยังไงก็ไปตรวจยืนยันดูสักนิดนึงนะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณพลอยยินดีครับนะคะอายุ26ส่วนใหญ่จะพบน้อยมากใช่ไหมคะอาจารย์คะที่จะเจออ๋ออายุ26ถ้าจะเป็นมะเร็งเนี่ยก็เจอได้แต่พบได้น้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นก้อนเนื้อเต้านมที่ไม่ร้ายแรงนะครับที่เจอได้บ่อยนะครับค่ะนะคะถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็อาจจะละเลยไม่ได้ใส่ใจนะไม่ได้อย่างที่เวลาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลไปตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยเขาจะแนะนำเลยว่ากลับไปก็ให้เบื้องต้นเนี่ยไปตรวจไปคลำด้วยตัวเองก่อนถ้าพบความผิดปกติก็ให้มาพบคุณหมอนะคะจะได้ป้องกันไว้ก่อนปกตินะครับเวลาที่เราจะแนะนำนะครับคือเราก็แนะนำว่าให้มาตรวจกับคุณหมอให้คลำปีละ1ครั้งนะครับให้คุณหมอคลำใช่ปีละ1ครั้งอันนี้อายุเท่าไหร่ขึ้นไปดีคะอาจารย์เผื่อว่ายังไม่เข้าขายทุกปีมีอายุไหมคะคือจริงๆก็ถ้าเกิดว่าอายุสัก20อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ต้องบอกก่อนนะในบริบทก็คือในคำแนะนำก็20ขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ในบริบทของบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็จะแนะนำให้คนไข้เนี่ยคลำเต้านมเองงานวิจัยของต่างประเทศนะครับออกมาว่าคลำเต้านมเองเนี่ยไม่ได้ช่วยลดอัตราการตรวจพบมะเร็งเต้านมหรือว่าอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมไม่ได้ช่วยนะครับแต่ต้องมาดูบริบทของคนไทยก่อนนะถ้าจะไปบอกแนะนำว่าให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยอายุ20ขึ้นไปเนี่ยแล้วสงสัยแล้วก็ให้คุณหมอตรวจปีละครั้งเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบากกับวัฒนธรรมของเราเพราะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนสำรวจเต้านมตัวเองก่อนนะครับหลังประจำเดือนหมดไปแล้วสัก1สัปดาห์นะครับถ้าเจอผิดปกติแบบคุณพลอยที่โทรมาเมื่อกี้ก็มาพบแพทย์มาปรึกษาแพทย์นะครับค่ะนะคะก็มีท่าทางในการที่จะตรวจเนี่ยนะในการที่จะคลำด้วยตนเองเนี่ยไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะในช่องเราเลยนะครับนะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมติดตามช่องเราเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีเป็นระยะนะครับว่าวิธีการคลำมะเร็งเต้านมเป็นยังไงนะครับก็จะเสนอเป็นระยะนะครับเป็นช่วงๆนะครับเป็นช่วงๆนะคะติดตามได้นะคะเพราะฉะนั้นเปิดช่องเราไว้ตลอด24ชั่วโมงเจอแน่นอนนะคะเอาละค่ะไปที่คำถามอื่นๆกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้บนหน้าจอนะคะจะเน้นไปที่คำถามเด็กๆก็ได้โรคทั่วไปก็ได้นะคะมาดูคำถามที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆบ้างค่ะเพราะว่าวันนี้อาจารย์นพอยู่กับเราด้วยนะคะดังนั้นไปที่คำถามนี้คุณผู้ชมบอกว่าลูกดิฉันอายุ6ขวบค่ะเขาเป็นลมที่โรงเรียนประมาณ4ครั้งแล้วไม่มีอาการชักนะคะเป็นลมไปเฉยๆพาไปตรวจมาทางโรงพยาบาลบอกว่าปกติก็ให้ยาบำรุงมากินนะคะน้ำหนักเขาไม่ค่อยขึ้นเลยไม่ค่อยทานข้าวตัวเล็กลง
ดิฉันกลัวว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือเปล่ามีวิธีการแนะนำให้ตรวจอย่างละเอียดอย่างไรคะคุณหมอครับจริงๆเป็นลม4ครั้งค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คุณแม่ก็นับว่าให้ความเอาใจใส่กับน้องนะครับหรือว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยโตนะครับนี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องไปตรวจอย่างละเอียดดูอีกทีนึงว่าสาเหตุที่เด็กไม่น้ำหนักไม่ขึ้นเนี่ยเพราะอะไรนะครับจริงๆที่คุณแม่คิดว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่าจะทำให้เด็กไม่โตแล้วก็โรคหัวใจแต่กำเนิดบางโรคเนี่ยบางทีมันเพิ่งมาแสดงอาการตอนอายุมากนิดนึงนะครับก็อาจจะมีอาการเลี้ยงไม่โตบางคนมีอาการเขียวร่วมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะได้อย่างเพียงพอก็จะมีอาการเป็นลมได้นะครับอันนี้ควรจะต้องอาจจะต้องไปตรวจอย่างละเอียดดูว่าหัวใจมีความผิดปกติหรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปพบคุณหมอเด็กนะครับ อาจจะต้องมีการดูเอ็กซเรย์แล้วก็ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นนะครับก็จะบอกได้คร่าวๆว่าเป็นหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเรื่องเป็นลมในเด็กเนี่ยอย่างที่อาจารย์เคยเมื่อกี้อาจารย์ธเนศบอกเนี่ยเด็กบางคนกินน้ำน้อยก็เป็นลมได้นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะบริบทก็คือเคารพธงชาติอยู่กลางแดดกลางแดดใช่ครับเหงื่อออกเยอะหาเหงื่อออกยิ่งน้ำน้อยอยู่แล้วเหงื่อออกเยอะแล้วก็ยืนนานก็เป็นได้นะครับคือยืนนานชิงเป็นลมไปก่อนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะใช้แผนนี้เป็นลมระหว่างเคารพธงชาติไม่ได้นะคะน้องๆต้องเป็นจริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวถามอาจารย์ต่อนะคะว่านอกจากเรื่องปัญหาจากเรื่องของหัวใจแล้วเนี่ยนะคะจะมีอื่นๆหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกับโรคแล้วก็อาการที่แสดงออกมาแบบนี้นะคะขออนุญาตไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันก่อนนะคะคุณนิชาพันธ์ค่ะจากสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะคุณนิชาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับจะขอสอบถามคือลูกสาวอายุประมาณอายุสัก4ขวบครึ่งค่ะเขาไม่สบายบ่อยมากเลยค่ะครับเรียกว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยค่ะค่ะแต่แล้วก็ช่วงดึกประมาณอากาศดีกันนี้เป็นเนี้ยแต่ไม่ได้เปิดแอร์ให้เขานะคะครับเย็นๆมีอากาศเย็นๆนิดนึงเขาจะไอครับไอแล้วจะอาเจียนครับค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยไอก่อนกินยาก็หายนะคะเดี๋ยวนี้ต้องไปฉีดยาถึงจะอาการไอจะหายไปครับแล้วก็เรื่องอาการไม่สบายเนี่ยค่ะเขาจะพอไม่สบายเราก็พาไปหาหมอพอหมอให้ยาเขาก็หายไปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็กลับมาเป็นใหม่อย่างเงี้ยค่ะครับที่ไม่สบายคือมีอาการไอน้ำมูกไหลอย่างนี้ใช่ไหมคะไอน้ำมูกไหลใช่ค่ะอ๋อครับ น้องเพิ่งไปโรงเรียนอนุบาลหรือเปล่าครับหรือว่าไปมาหลายเป็นสิ่งเด็กเลยค่ะเป็นสิ่งเด็กเลยไปมากี่เดือนแล้วครับไปมาได้2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วนะครับค่ะแต่ก่อนเขาไม่เป็นนะคะตั้งแต่เริ่มไปศูนย์ไปเรียนที่ศูนย์เนี่ยค่ะอาการเขาเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยนะครับเด็กไปศูนย์หรือไปอนุบาลช่วงแรกเนี่ยก็จะไปติดหวัดติดอะไรมาจากเพื่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าคุณแม่อยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรที่กระทบต่อเด็กมากหรือเปล่าเนี่ยอาจจะดูได้ก่อนว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำหนักเขาขึ้นดีหรือเปล่าครับไม่ค่ะน้ำหนักเท่าเดิมค่ะ14กิโลตลอดแสดงว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าป่วยบ่อยจริงนะครับใช่ค่ะป่วยบ่อยมากอันนี้เนี่ยถ้าป่วยส่วนใหญ่จะเป็นไข้กับไอเนี่ยนะครับอาจจะต้องลองไปดูว่าครับครับคือเหมือนกับคำถามแรกนะครับดูว่าอย่างเงี้ยนะครับผมต้องสงสัยเลยว่าเด็กเนี่ยมีภูมิแพ้หรือเปล่านะครับอากาศเปลี่ยนนิดนึงหรือว่าถูกฝุ่นนิดนึงก็มีอาการไอน้ำมูกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงจะต้องตรงไปตรงมานะครับถ้ารู้ว่าแพ้อะไรก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ก่อนนะครับฝุ่นขนสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เด็กไทยแพ้นะครับค่ะแล้วก็ในอย่างที่บอกไว้ก็คือห้องนอนอาจจะต้องปรับนะครับไม่เอาตุ๊กตาที่มีขนเข้าไปไม่เอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปนะครับค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องไปดูว่าน้องเนี่ยอาจจะเป็นหอบหืดด้วยหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะถ้าเด็กไอนานๆ นะครับหรือวิ่ง ออกกำลังกายแล้วไอนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะมีหอบหืดอยู่นะครับนี่ก็ต้องรักษานะครับเพราะถ้ากินยาถูกรักษาดีเนี่ยอาการก็จะหายไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ตามปกติเลยนะครับไม่อันนี้ผมคิดว่าคงต้องอาจจะพาไปหาคุณหมอเด็กนะครับแล้วก็บอกคุณหมอว่าน้องเนี่ยมีอาการอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็รักษาให้ถูกต้องนะครับน้องนอนกรนด้วยหรือเปล่าครับบางครั้งค่ะแต่ว่ากรนแล้วมีแบบหายใจเฮือกไหมครับ
ไม่ค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็โอเคครับคุณนิชาพันธ์ครับนะหัวอกเดียวกันเลยนะครับเพราะว่ามีลูก2คนอายุประมาณสัก5ขวบกับ3ขวบนะครับพอไปโรงเรียนช่วงแรกนะครับตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาประมาณสัก2ปีแล้วก็เป็นไปโรงเรียน1สัปดาห์หยุด1สัปดาห์นะครับก็เป็นหวัดน้ำมูกก็พอหายแล้วก็ไปติดที่โรงเรียนมาอีกนะครับแล้วก็จะมีอาการอีกแต่ต้องมีคุณหมอเด็กประจำตัวสักคนนึงนะครับก็มีคุณหมออยู่ค่ะคุณหมอเป็นคุณหมอที่คลินิกอยู่ประจำก็ไม่ได้นำอะไรอะค่ะครับจะได้ถ้าเกิดว่ามีเรื่องของภูมิแพ้จะได้ดูเรื่องของภูมิแพ้ด้วยถ้าเกิดว่าคุมอาการเรื่องภูมิแพ้ได้เนี่ยอาการของลูกจะดีขึ้นนะครับต้องย้ายโรงเรียนเลยไหมคะโอ้โหไม่ถึงโรงเรียนไหนก็เป็นเหมือนกันครับโรงเรียนไหนก็เป็นเหมือนกันคือเด็กเขานะครับสมมติว่าคนหนึ่งเป็นหวัดใช่ไหมครับก็ไอจามมีน้ำมูกน้ำลายใช่ไหมฮะก็ไปติดเรื่องของเล่นบ้างหรือติดมือกันบ้างแล้วเขาก็ไม่ได้ล้างมือก็มือเข้าปากอะไรเงี้ยซึ่งเด็กเล็กเนี่ยเราจะไปให้เขาล้างมือตลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพยายามสอนแต่เขาก็ไม่ได้ทำซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะติดกันง่ายมากไปที่ศูนย์เด็กเล็กที่ไหนก็เป็นโรงเรียนอนุบาลที่ไหนก็เป็นเหมือนกันนะครับค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปปรับเรื่องของการรักษาภูมิแพ้ด้วยนะครับได้ครับยินดีครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะคุณแม่นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอีกอย่างนึงก็อย่างที่อาจารย์ณพรและอาจารย์ธเนศบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าทำความสะอาดเนี่ยในส่วนของผ้าปูที่นอนปลอกหมอนนะคะได้สัปดาห์ละครั้งหรือว่า2สัปดาห์ครั้งก็ได้นะพวกปูเขาเรียกว่าฟูกนะคะฟูกกับตัวหมอนที่อยู่ด้านในถ้าเอาไปตากพึ่งแดดได้ก็จะยิ่งดีเลยนะคะอย่างรองผ้าเขาแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังใช้นุ่นอยู่หรือเปล่านะคะถ้าใช้นุ่นนี่เขาบอกเปลี่ยนเป็นใยสังเคราะห์อาจจะช่วยได้บ้างนะบางบ้านก็อาจจะยังมีอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของอาการไอแบบนี้นะดังนั้นลองเปลี่ยนดูลองหาดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเอาละค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เราค้างคำถามไว้นิดนึงนะคะอาจารย์เรื่องของเด็กอายุ6ขวบนะคะแต่ว่าระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาเนี่ยนะคะโทรเข้ามาก่อนได้เลยนะคะเรามีทีมงานรับสายอยู่หลังไมค์อยู่แล้วนะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะคำถามที่ถามไปเกี่ยวกับเรื่องของเด็ก6ขวบนะคะแล้วน้ำหนักตัวลดลงตัวเล็กนะคะน้ำหนักขออภัยน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นนะคะแล้วคุณแม่สงสัยเป็นโรคหัวใจมีโรคอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ที่ทำให้น้ำหนักไม่ขึ้นใช่ครับก็คืออาจจะดูว่าในบ้านเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคติดเชื้อซึ่งแบบเป็นเรื้อรังเช่นวัณโรคอย่างเงี้ยนะครับบางทีเด็กก็ไม่ได้ไอมากเหมือนผู้ใหญ่นะครับอันนี้อาจจะต้องพาไปให้คุณหมอตรวจร่างกายอย่างละเอียดดูว่ามีหรือเปล่าหรืออาจจะต้องเอ็กซเรย์ดูนะครับโรคอื่นๆพบน้อยเช่นโรคทางพันธุกรรมอื่นๆเนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยก็คงต้องให้คุณหมอเขาดูว่าเป็นหรือเปล่าที่ทำให้เด็กน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นนะครับนะคะก็ลองดูนะคะสำหรับคุณแม่แต่ยังไงถ้าเกิดว่าอายุ6ขวบใช่ไหมครับอาจารย์ตัวไม่โตน้ำหนักน้อยใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเด็กแล้วล่ะนะครับว่าจะทำยังไงดีหรือมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับพอจะแก้ไขอะไรได้บ้างก็อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดเขาโตขึ้นไปนะครับพัฒนาการของเขาทั้งรูปร่างทั้งเรื่องของการเรียนรู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเด็กดูก่อนนะครับค่ะเอาละค่ะเรามีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่จะถามกันในช่วงนี้แต่ว่าระหว่างที่เราถามไม่โทรมาถามได้นะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุณผู้ชมห่วงใยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้จะหาคำตอบที่ไหนหาคำตอบที่นี่ ในช่วงต่อสกาวของเรานี่แหละนะยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามากันได้เลยนะคะคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน่าจะเป็นเนื้องอกนะคะอาจารย์คะบอกว่าปัจจุบันอายุ37ปีมีบุตร2คนเนื่องจากว่าประจำเดือนเนี่ยนะคะมาแบบกระปริดกระปรอยระหว่างหมดรอบเดือนค่ะก็มีประวัตินะคะว่าเจอภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังด้วยก็มีบุตรยากนะคะเอาอัลตราซาวด์ไปแล้วพบโพลิปที่โพรงมดลูกข้างขวาขนาด 5-6 มม.ด้วยกันค่ะระยะการเติบโตของโพลิปเป็นยังไงคะและโพลิปนี้เนี่ยจะกลายเป็นมะเร็งหรือมันเป็นมะเร็งหรือเปล่าคะคือถ้าเกิดว่าขึ้นชื่อว่าโพลิปนะครับก็คือเป็นเนื้องอกในมดลูกแต่เป็นเนื้องอกแบบที่ไม่ร้ายแรงนะครับและไม่ได้อันตรายนะครับถ้า 5-6 มิลเนี่ยถือว่าของเขาขนาดน้อยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของจะกลายหรือไม่กลายเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าที่กังวลคือว่าถ้าเกิดว่าจะมีลูกอีกคนนึงอาจจะไปขัดขวางการตั้งครรภ์หรือเปล่านะครับหรือว่าโพลิปเนี่ยมันเกี่ยวกับสาเหตุของเลือดออกกระปิดกระปอยไหมต้องไปว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าจะ
กลายเป็นมะเร็งหรือเปล่าอันนี้ไม่น่าจะกลายไหมคะอาจารย์หรือยังไม่แน่คือโพลิปเป็นเนื้องอกมดลูกเนี่ยเราไม่ได้พบว่ามันมีความสัมพันธ์กับการกลายเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีแต่มันไม่ได้มีคือเขาอาจจะมีบุตร2คนแล้วอาจจะไม่ได้อยากจะมีบุตรอีกคนนึงนะคะแล้วดูแล้วมันไม่เป็นอันตราย follow up ไปก่อนติดตามไปก่อนได้ใช่ไหมติดตามไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีผลเกี่ยวกับเลือดออกกระปิดกระปอยอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาอาจจะตัดออกให้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามีข้ออะไรขึ้นมาจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่เราพบว่ามันไม่ได้มีความสัมพันธ์นะครับว่าจะกลายนะครับเพื่อท่านสบายใจก่อนได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการที่มีกระปิดกระปอยของประจำเดือนออกมานี่นะคะระหว่างรอบเดือนเนี่ยดังนั้นก็อาจจะต้องไปค้นหาสาเหตุด้วยว่าเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าโพลิปนี้หรือเปล่าถ้าหากว่าเกี่ยวข้องเดี๋ยวคุณหมอทางด้านของสูตินรีแพทย์เนี่ยก็คงจะมีการรักษาให้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้านะคุณผู้ชมเราจะกลับมาตอบคำถามกันต่อนะใครที่อยากจะถามคำถามนะคะระหว่างพักเบรกโฆษณานี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราหลังไมค์ได้จองคิวกันไว้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ